ไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือพวกเราจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยคือทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมาชนะทีมชาติมาเลเซียที่สนามบุกิจจารีตแห่งนี้และอายุเชื่อว่าพวกเราทำได้พวกเราทำได้และไม่ต้องพูดกันมากคือวันนี้เราชนะแน่นอนถ้าเรารวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวเล่นกันเป็นทีมเล่นตามที่โค้ชฝึกโค้ชสอนมาไม่ต้องไปสนใจเสียงเชียร์มีสมาธิมีสติมีปัญญาแต่ต้องไม่มีอารมณ์เราชนะแน่